บางคนบอกว่าประหลาดแต่สำหรับผมเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อ่ะเหรอคือสำหรับผมเนี่ยต้นกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยมันน่าอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นใช่ทั้งหมดเลยประโยชน์ทั้งใบทั้งดอกทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ากล้วยอันนี้พีกกว่านั้นยังไงเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรีครับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาฮือฮากันมากเพราะว่ากล้วยน้ำว้าประหลาดคือตัดต้นทิ้งไปแล้วเห็นไหมเหลือแต่ตอเห็นไหมตัดทิ้งไปปุ๊บเอ้าอยู่ดีๆมันมีปลีขึ้นมาตรงกลางมีปลีขึ้นมาตรงกลางเลยคือมีคุณพี่คนหนึ่งชื่อว่านางสาวนราพรนะฮะอายุ39ปีเนี่ยเขาเป็นสาวโรงงานเขาขับรถผ่านเขาเห็นต้นกล้วยประหลาดอันนี้ว่าเอ๊ะต้นกล้วยมันโดนตัดไปแล้วทำไมปลีมันมาขึ้นตรงอย่างนี้ก็เลยจอดรถลงไปดูพร้อมกับเจ้าของบ้านลงไปนับผลกล้วยเหรอเดี๋ยวไอ้เรื่องนับเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนสิมาแน่ๆเขาก็เลยเดินลงไปดูพร้อมเจ้าของบ้านชื่อว่ายายเจียมครับยายเจียมเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ากล้วยต้นนี้เนี่ยเป็นกล้วยน้ำหวาปลูกมานานและลำต้นเนี่ยสูงมากประจวบเหมาะกับว่าพอดีเขาจะมาทำสร้างถนนกันก็เลยอ่ะตัดต้นกล้วยนี้ทิ้งซะจนเหลือแต่ตออย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมเสร็จปั๊บอ้าวอยู่ดีๆมันมีปลีกล้วยออกมาและมีกล้วยอยู่4 หวี 4 หวีเลย4หวีนะคุณผู้ชมย้ํา4นะ4มาแล้ว4หวีนับได้ทั้งหมดเนี่ย35ลูก35ลูกใน4หวีนะ35ลูกใน4หวีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาดูแล้วก็นำเอาผลของกล้วยและหวีเนี่ยไปเสี่ยงโชคและถูกรางวัลมาแล้วอ๋อเหรองวดนี้ครับยายแกก็เลยบอกว่าคิดว่าจะเอาจำนวนกล้วยเนี่ยไปเสี่ยงโชคหน่อยก็คือ35ลูกเอาไปเสี่ยงโชคงวดนี้ซึ่งใครที่ฟังอยู่สำหรับว่าคนล่าฝันนักล่าฝัน16วันครั้งตอนนี้มี435แล้วบางคนบอกว่าเอ้าแล้วเลขที่บ้านล่ะตั้มมีไหมล่ะมีหรือเปล่ามีไหมมีให้ครับอยากเก็บไว้คนเดียวเลขที่บ้านของยายเจียมครับเลขที่บ้านบ้านเลขที่142/1หมู่1ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและแจ้งมาเยอะนะฮะเลข4มาเยอะ4มาเยอะ4มาเยอะอันนี้แล้วแต่เผื่อใครจะไปซื้อสลากกินแบ่งก็แล้วแต่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมสำหรับใครที่รอจะซื้ออย่าเพิ่งผีผ่านเพราะว่าทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าเขาจะเลื่อนการออกรางวัลเอาเหรอปกติจะออกทุก1กับ16ใช่ไหมครับงวดนี้งวดล่าสุดนะครับผมจะเลื่อนออกเป็นวันที่17กุมภาพันธ์เอาเหรอทำไมอ่ะก็เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่วันที่16เป็นวันพระใหญ่อันนี้ดีเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆอะไรกันค่อยๆวิเคราะห์อ๋อได้มีเวลาวิเคราะห์ใช่มีเวลาฝันอีกหลายวันแล้วก็มีเวลาแบบตีอีกหลายวันก็เอากุบกิบกุบกิบนะหนุกๆนะอย่าไปทุบจนหมดนะตักนะไม่เอานะเหมือนอาบอกผมเราก็ยอมรับนะเราก็แบบว่าซื้อแบบว่างวดหนึ่งใบสองใบไว้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งถูกแล้วมีทีนึงนะตั้มอ่ะส่งเข้ามานะฮะคุยกับอาส่งมาทางไลน์อายุเท่าไหร่ทำไมตั้มฝันเห็นอาจะไปแทงหวยจะไปซื้อสลากครับผมพูดไม่ได้แทงไม่มีหวยก็หมายถึงลอตเตอรี่ใช้คำเดียวกันนะฮะ